ลับเข้าสู่ลำดับที่2รายการสู้ชีวิตเป็นชิดกีฬาตรงนี้ช่องที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาการตามหาคนสุขภาพดีคนชอบเที่ยวชอบวัฒนธรรมในช่วงอากาศเปลี่ยนช่วงท้ายปีชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อเที่ยวในที่ต่างๆและออนทัวร์เรื่องกีฬาวันนี้ที่เมืองพัทยามีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์นานาชาติเชิงท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับทีมงานของเราและพี่ชาวชาวลิยมดอนครับมาอยู่ที่สนามฟุตบอล889ฟุตบอลคลับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เป็นมหกรรมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอาวุโสนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์นานาชาตินะครับมีหลายประเทศนะครับที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของเราครับน่าสนใจตรงที่เป็นการสอดคล้องกับประเทศที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงภาคบ่ายนะครับก็แดดร่มลมตกนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆอย่างนี้ฝนก็ตกลงมานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันนิดนึงครับในการแข่งขันนะครับซึ่งก็จะแบ่งกันเป็น2สนามนะครับสนามล่างและสนามบนนะครับตอนนี้ทีมไทยของเรานะครับในรุ่น65นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับกับทีมต่างชาตินะครับเกมน่าสนใจครับไปติดตามกันครับวัตถุประสงค์ที่ผมจัดฟุตบอลอาวุโสนานาชาตินี่ก็เพราะว่าผมต้องการให้เพื่อนๆนานาชาติมารู้จักประเทศไทยเราวัฒนธรรมไทยเราแล้วก็คนไทยเราแล้วก็มาสนับสนุนเศรษฐกิจของเราเพราะว่าอย่างสมมติว่าปีนี้ที่ผมพานักท่องเที่ยวมาเนี่ยทั้งหมดเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่มาแข่งบอลโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่งเสร็จไปเนี่ยเศรษฐกิจเข้าเชียงใหม่ประมาณ6ล้านแล้วตอนนี้ก็มาพัทยานี่ก็อาจจะเป็น6ล้านกว่าๆ Everywhere we're always greeted as a friendly team your teams are always very well organized played and it's fun to play with them it's difficult sometimes when we play with players we've never played against before but they're always a pleasant team to play with you know there'sSometimes it gets aggressive, but everybody does. But I enjoy Thailand. Just, it's a friendly country. You go out into the country, and the people are friendly. Everywhere I go, it's a nice place to be. Thank you. Hello. I've been coming to Thailand for 10 years with Tony, and it is a wonderful country. And we have always tried to, after the football, to explore other places in Thailand. And everywhere we go,People are very friendly, and the football is very good. People are very friendly. The football is competitive, but we all enjoy it, and we all enjoy having a beer or two afterwards. Okay, well, I've been to Thailand. I don't even know how many times. So many times. I love coming back here. Love coming here for soccer. Also come here for business at least 3 times a year. Love Thailand. So impressed with the soccer fields here as well.I'm really excited to play today with the team. Looking forward to getting to meet all the other players here. Thailand, the best place to play soccer. The only place I play international soccer. And I'm really enjoying. And thank you, Tony and team for bringing us. I'm impressed. I heard lots of good things. I've heard so many good things about Thailand. And they called.Land of Smile and I'm really impressed เขาว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ไปที่ไหนมีรอยยิ้มแล้วก็ประทับใจมากผมเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวมาทุกสนามไปแมนยูมา2ครั้งไปบาร์เซโลน่าไปแมดริดไปอาแจ็คไปอาริแอนอารีนาของบาเยิร์นอะไรเงี้ยแล้วก็แอบจำแอบดูเราเป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วครับแล้วก็เลยไปฝันตั้งแต่เด็กแต่ไม่มีโอกาสพอตอนนี้มีโอกาสก็เลยทำสนามจริงๆก็ทำเพื่อเล่นเองนะฮะเพราะว่าชอบสนามที่สวยๆแล้วก็ทำตามใจตัวเองทั้งหมดในนี้ฮะทีมไทยเราก็อาวุโสตั้งแต่60ทีมหนึ่ง65ทีมหนึ่ง70ทีมหนึ่ง75ทีมหนึ่งนักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาเล่นเนี่ยเขาชอบใจเมืองไทยมากผมอยากจะให้ภาครัฐมาช่วยสนับสนุนหน่อยในเรื่องค่าสนามเรื่องที่พักได้ลดราคาแล้วเขามาเนี่ยมาเกือบ 7-800 คนเขามาช่วยในโดที่เขาออกตังค์เองทั้งหมดภาครัฐไม่ได้ช่วยเลยแต่ถ้าเกิดครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะไปกระบี่หรือจะไปเมืองการเนี่ยผมอยากให้ภาครัฐมาช่วยอุดหนุนแบบสนับสนุนให้เขาจะได้
มีที่ท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วก็มีได้เล่นสนามที่ดีขึ้นบางครั้งอาจจะต้องไปเล่นสนามของไทยที่ดีอยู่นี้ไม่ต้องเสียอะไรเยอะเขาจะได้ชอบเมืองไทยได้มากกว่านี้ครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็วอนถึงภาครัฐให้ช่วยในงานกีฬาท่องเที่ยวที่จัดขึ้นมาทุกปีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์นานาชาติวันนี้มีทีมต่างชาติขนนักเตะมาเต็มพิกัดสนามฟุตบอลที่รองรับในการจัดการแข่งขันก็ได้มาตรฐานเนื่องจากว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้เราไปติดตามบรรดาผู้นำของแต่ละทีมที่ร่วมการแข่งขันที่พูดถึงบ้านเมืองเราครับWell, this is my second year right here. That's why I'm here back, because the first impression was great. So the first time when I came in, just coming along, play with another team, but I decided to try to bring my own team. This is what I do this year. So I'm very happy. Everybody's happy. And Come cook up. It's been our pleasure to be here. We had a great time, and we thank you, Tony, because it's hard to get these people here together. It's a good job. We appreciate it and the hospitality. Thank you. Welcome. We're very happy to be here. This is our fourth or fifth time. Yes. And we've truly enjoyed the hospitality of the Thai people. But we've had a wonderful time here in Thailand. The hospitality has been fantastic.And not always the sunshine, but the rain was nice and cool for us. So thank you everyone for putting this on. Thank you. How many times have you been to Thailand, and what's your impression of Thailand? How do you like this country? Yeah, this is the first time I've been to Thailand, but we played up at Chiang Mai in the Over 70 World Cup, and it was fantastic. Thailand was a really, really nice place. The people are friendly.The food is really good. Prices are really good too. I would recommend anybody to come here for a holiday. If you like play football, right? Yeah. In Thailand, the best. You come every year. Yeah. Very good. Yes, I'd like to. This is my first time, but.It looks like I'm enjoying it, and probably will come in the future. Tony is next year in Gabi, in the south. In the Gabi? I hope you'll come. Yeah, I'm going to try very hard. Yeah. Thank you, guys. It's been a การพูดคุยของนักฟุตบอลทีมเจ้าบ้านและผู้มาเยือนพวกเขามีนัดหมายในไฟหน้าที่จะลงไปเตะปักใต้บ้านเราในส่วนของทีมฟุตบอลแบงคอกตัวแทนของประเทศไทยที่ส่งทุกรุ่นอายุในส่วนของรุ่นอายุ75ปีวันนี้ฟอร์มดีเหลือเกินชนะ USA และชนะทีมแคนาดาเก็บไป6คะแนนเต็มทีมเราเป็นทีมที่มีอายุระหว่าง70ถึง79นะครับเวลาที่เราไปเล่นกับทีมต่างๆเนี่ยเราไม่เคยเจอทีมที่อายุเท่ากันมีเที่ยวนี้มาเจอทีมอายุเท่ากันเลยดูง่ายไปหน่อยแต่ถ้าเกิดไปเล่นเจอ60กว่าบางทีไปเจอ50กว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเล่นกับทีมแต่เราเดินสายแต่จังหวัดตลอดครับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นแล้วแต่จังหวัดไหนเชิญมาชลบุรีนี่มาบ่อยมากแล้วชลบุรีนี่เป็นจังหวัดที่มีสนามดีทุกสนามเราก็เดินสายไปแข่งภูเก็ตแข่งเชียงใหม่แข่งขอนแก่นแข่งพิจิตรอะไรเงี้ยนะครับไปทุกจังหวัดที่เขาอยากให้เราไปครับส่วนมากผมก็จะเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับก็เป็นคนสกัดกั้นไม่คนทำประตูตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่งแก่ในนักฟุตบอลพวกนี้กองหน้าที่เรียกว่าปาดเปรียวสุดก็คงไม่พ้นท่านเทิดเกียรติอ่องเพชรจากทหารอากาศครับปัจจุบันก็ยังแพรวๆลวดลายมากจับยากมากครับแล้วเพิ่งกลับมาเล่นใหม่สมัยเด็กๆเล่นให้อสัมชัญครับกองหน้าอสัมชัญมาตลอดแล้วก็หยุดไปก็ได้มาเจออาจารย์มานะเนี่ยพาผมมารู้จักพวกพี่ๆเมื่อประมาณสัก10ปีมาแล้วแล้วก็เล่นด้วยกันมาตลอดครับก็รู้จักกันหมดก็เล่นต่างทีมกันบ้างเล่นด้วยกันบ้างครับผมเกิดที่ราชวิถีแต่ผมไปโตที่ทหารอากาศเนื่องจากขณะนั้นราชวิถีเนี่ยเขาจะเริ่มเยาวชนผมก็ไปเล่นทหารอากาศให้แข่งกับราชวิถีผมก็เลยไปกำเนิดที่ฐานอากาศแต่พอจบจากโรงเรียนจากอากาศก็เลยมาล่าวิถีตลอดเลยชีวิตเลยครับไม่เคยไปไหนรวมพลอดีตนักฟุตบอลแข้งเก่าของทีมแบงคอก75ตั
ุกคนสุขภาพดีอายุจะ80ยังออกกำลังกายพบปะเพื่อนและชั้นเชิงกีฬาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้ดีในช่วงหน้าเราจะไปติดตามงานกฐินสามัคคีและบุญร้อยวันของนักฟุตบอลดังที่อำเภอกบินบุรีกำนันผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ทุกๆคนคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกคนเนี่ยได้จัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้นะครับผมเองก็อยากจะให้จัดกันเป็นประเพณี